สวัสดีค่ะวัชโนนะคะอันนี้มาพร้อมกับส้มตำหมูย่างค่ะทำเองอร่อยเองค่ะอันนี้เป็นมะละกอที่ปลูกเองนะคะไม่ต้องใส่แครอทเพราะว่ามะละกออันเนี้ยหำหำนะคะมันจะกรอบกรอบหวานหวานนะคะไม่ต้องเติมแครอทผักวอเตอร์เครสมันเป็นประเภทผักที่ชอบน้ำตอนแรกก็ซื้อมากินนั่นแหละเสร็จแล้วพอเรากินใบไปแล้วใช่ไหมคะแล้วที่เหลือเป็นต้นอย่างเงี้ยเป็นต้นแบบเนี้ยแล้วเราก็เหลือเป็นต้นอ่ะเราเด็ดใบอย่างเงี้ยส่วนที่เป็นต้นเนี่ยเอาไปจุ่มน้ำไว้แป๊บเดียววันสองวันเนี่ยก็มีรากขึ้นเต็มเลยก็เลยเอาไปปลูกง่ายค่ะวอเตอร์เครสอันนี้เป็นวอเตอร์เครสสีแดงอันนี้เป็นสีขาวเป็นวอเตอร์เครสสีขาวแต่มันก็ต่างกันนิดหน่อยอันนี้โชว์ได้เลยว่าเวิร์กฟอร์มโฮมมาเนี่ยอันนี้ได้ผลมากที่สุดทำกินได้หลายอย่างนะคะทานสดๆก็ได้ทำเป็นใส่ในสลัดใส่ในสเต็กอะไรที่เขาเวลาที่เราไปตามร้านอาหารที่เขาใส่มาใบสองใบเนี่ยอันเนี้ยของเราเนี่ยเก็บมาเป็นกะละมังเลยกินได้เยอะเลยจริงๆมันก็ไม่ได้มีรสชาติอะไรหรอกแต่ว่ามันเห็นเขาว่ามันมีประโยชน์เนาะเป็นผักที่มีประโยชน์ก็อร่อยดีเวลาที่เรากินรวมกับอย่างอื่นเนี่ยมันจะกรอบมากเลยภูมิใจนำเสนอเลยเพราะว่าอันนี้เป็นสุดยอดของผักปลูกง่ายด้วยกินง่ายด้วยที่บอกอะนะคะว่าจะชวนพี่ๆน้องๆตามมาดูว่าชีวิตที่พอดีเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้เริ่มจากการซื้ออาหารเข้าบ้านนะคะเราก็ไม่ต้องซื้อเยอะซื้อให้พอดีแล้วก็เอามาปรุงเองเอามาทำเองทำเฉพาะแค่พอกินไปครั้งหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยข้าวของเนี่ยหาซื้อง่ายมากเลยค่ะไม่ต้องซื้อมาเก็บแล้วหรอกบางทีเราก็เผลอไงซื้อมาไปเห็นเขาขายแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ใช้ไม่หมดเสียดายนะคะอันนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ประหยัดได้อีกวิธีนึงนะคะบางคนก็ชอบซื้อของที่เวลาที่เขาลดราคาหรือเวลาที่เขาแถมมาใช้เวลาที่เขามีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม1นะบางทีมันก็เหลือทิ้งแล้วอีกอย่างสินค้าอะไรก็ตามที่เขามาลดราคานั้นน่ะมันก็จะมีอายุการใช้งานน้อยลงเช่นมันอาจจะเป็นของเก่าบ้างอาจจะเป็นของใกล้เสียบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้เราพยายามซื้อของใหม่ๆสดๆนะคะแล้วที่เป็นของที่มีคุณภาพดีดีกว่าคือบางครั้งเนี่ยถ้าเราซื้อของลดราคามาซึ่งของมันใกล้หมดอายุแล้วหรืออะไรเนี่ยเราเอากลับมาบ้านเราก็ยังเก็บต่ออีกใช่ไหมคะเช่นพวกพืชผักผลไม้เนี่ยเขาก็ในส่วนที่เขาลดราคานั้นน่ะมันก็อาจจะเก่าแล้วบ้างแต่เราซื้อมาเราก็ยังมาเก็บต่ออีกอันนี้เนี่ยคุณค่าทางอาหารมันก็น่าจะลดลงใช่ไหมคะช่วงที่เกิดโควิดใหม่ๆเนี่ยผู้คนก็ตื่นตระหนกซื้อข้าวของมาตุนทั้งของสดของแห้งตุนไข่จริงๆมันไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำจริงๆข้าวของพวกนี้เนี่ยมันมีขายอยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวอดตายนะคะวันนี้จะอัปเดตเรื่องโควิดของกรุงเทพนะคะว่าก็ยังมีการติดเชื้อเยอะอยู่เขตที่อยู่เนี่ยก็มีข่าวมาทุกวันว่ามีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็ต้องคอยระมัดระวังแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่ออกไปไหนอะค่ะอยู่บ้านจริงๆคือการลงทะเบียนหมอพร้อมเพื่อจะรับบริการวัคซีนเนี่ยนะคะบังเอิญว่าอายุก็ยังไม่ได้เข้าเกณฑ์เข
ขาก็ให้รอไปก่อนรอไปประมาณเดือนกรกฎาว่างั้นทีนี้เนี่ยเมื่อวันที่14เนี่ยที่ทำงานเขาก็เปิดโอกาสให้พนักงานลงชื่อไว้เพื่อฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มในนามของบริษัทอันนี้ก็ถือว่าโชคดีที่บริษัทเขาจัดการให้ก็นั่นน่ะก็อาจจะประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาละมั้งถึงจะได้ฉีดนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะพี่ๆน้องๆคะคืออยากจะคุยกันในฐานะที่เราพวกเราเนี่ยเริ่มจะมาเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้พูดคุยกันแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราจะได้ฝึกฝนเพื่อจะได้พบปะหารือกันในเรื่องที่เราอาจจะมีอนาคตร่วมกันแล้วการผูกมิตรไว้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะเรามาเรียนรู้และฝึกฝนทักษะไปพร้อมๆกันนะคะยินดีที่ได้รู้จักกับทุกๆคนและเราจะเดินไปในเส้นทางเดียวกันหากใครมีข้อซักถามใดๆเนี่ยคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ